สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการคิดเพื่อชาติสำหรับวันนี้ประเด็นที่เราอยากจะนำเรียนเสนอต่อท่านผู้ชมที่เคารพนะครับก็ถ้าบอกไปแล้วท่านอาจจะมีความรู้สึกเรื่องนี้ก็ได้สัมผัสมาต่างกรรมต่างวาระในหลายแห่งแล้วแต่คิดว่าประเด็นที่เราจะลงลึกในวันนี้ก็อาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งจะทำให้ท่านผู้ชมได้เรียกว่าตกผลึกทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับเราตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าความพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ครับท่านผู้ชมที่เคารพความพร้อมในที่นี้ก็คือความพร้อมของบุคลากรในสังคมไทยที่จะเข้าไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เราเรียกว่าเป็นการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมที่ถือได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็มีผลในทางปฏิบัติที่ยั่งยืนทำนองนั้นนะครับสำหรับท่านวิทยากรที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับผมจะขอเรียนแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับได้สัมผัสนะครับซึ่งเราจะคุยกันเป็นประมาณ3ตอนนะครับด้วยกันนะครับในเรื่องนี้ท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.วรสันต์บูรณการสวัสดีครับอาจารย์ครับครับผมขออนุญาตแนะนำท่านนิดหนึ่งนะครับท่านอาจารย์ดร.วรสันต์บูรณการตำแหน่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับครบนะชื่อยาวหน่อยตรงนี้ท่านอาจจะมองว่าท่านเป็นอาจารย์ทางด้านสถาปัตย์ในวันนี้จะมาคุยเรื่องความพร้อมนะเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ผมอยากจะเรียนว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยวิชาการอะไรต่างๆเนี่ยมันโยงในทุกมิติถึงกันหมดใช่ไหมอาจารย์เพราะในการโยงถึงมิติทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดเนี่ยในทุกสาขาวิชาอะไรเนี่ยบางทีเราก็เรียกในทำนองสหวิชาการครับอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงไม่ต้องกังวลว่าอาจารย์อาจจะพูดถึงเรื่องอะไรผังเมืองนะเรื่องทางด้านสถาปัตยกรรมอะไรมากหน่อยทำนองนั้นมิได้เลยครับอาจารย์เป็นผู้ที่ศึกษาหาความรู้ในเรื่องสังคมนะเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ในรายการที่แล้วมาซึ่งออกอากาศทางรายการของสมาคมนะครับก็คือถ้าอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องคิดอย่างไรเพื่อสร้างสังคมที่ดีในทำนองนั้นนะครับเคยออกอากาศมาแล้วครั้งหนึ่งก็ท่านผู้ชมที่เคารพคงได้สัมผัสกับอาจารย์มาบ้างแล้วนะครับเพราะงั้นในวันนี้เนี่ยคำว่าความพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ก็คงจะได้แง่คิดอะไรจากท่านอาจารย์ดร.วรสันต์บูรณการพอสมควรแล้วก็อีกประการผมอยากจะเรียนท่านผู้ชมก็คือว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างสรรค์พลังทางความคิดเพื่อสังคมเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิทยากรหรือว่าพิธีกรนำเสนออาจจะมีหลายมุมหรือบางมิติที่ท่านผู้ชมที่รับฟังอยู่หรือดูอยู่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างรายการของเราเนี่ยยินดีน้อมรับฟังตลอดเวลาครับว่าความเห็นที่แตกต่างของท่านมีอะไรยังไงบ้างเพื่อที่จะนำมาประกอบกับการดำเนินการในการนำเสนอต่อพี่น้องประชาชนเพื่อให้เราสามารถตกผลึกทางความคิดเห็นร่วมกันเพื่อประโยชน์อันสำคัญต่อบ้านต่อเมืองต่อไปนะครับผมอาจจะพูดยาวไปนิดนะทีนี้ก็จะหันมาหาท่านอาจารย์นะครับอยากจะเราจะเริ่มอย่างนี้นะอาจารย์เราใช้คำว่าความพร้อมเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 นี่อยากให้อาจารย์ลองให้คำจำกัดความกับจริงหลายท่านคงได้ยินมาแล้วก็ลองย้ำอีกทีนะครับคำว่าประเทศไทย 4.0 4.0 นี่อาจารย์ลงนิยามสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆครับก็เริ่มต้นอาจารย์ผมอยากจะปูพื้นนิดนึงนะฮะเผื่อบางท่านอาจจะไม่มีข้อมูลนะครับมันจะเริ่มจาก Thailand 1.0 2.0 3.0 และ4.0 นะครับอันแรก 1.0 นี่คือเป็นยุคที่เราอยู่ในเกษตรกรรมนะฮะก็ปลูกพืชต่างๆนะครับตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งตอนแรกนะครับส่วนที่2นี่คือเป็นเริ่มอุตสาหกรรมเข้ามาแล้วนะฮะเริ่มมีเครื่องจักรเข้ามาในประเทศไทยเริ่มทำงานเนี่ยจะเป็นพวกอุตสาหกรรมสิ่งทอถ้าเกิดดูง่ายๆนะครับช่วงนั้นก็เป็นช่วง
ระยะเวลาที่เป็น 2.0 ก็คือเริ่มมีการทำงานจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมาเป็นลูกจ้างไปเป็นเจ้าของกิจการนะครับอันที่3ก็คือ 3.0 เนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องของที่เราเนี่ยพัฒนาไปถึงเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีก้าวหน้านะเช่นพวกอุตสาหกรรมรถยนต์ในช่วงนั้นนะครับอันนั้นคือเป็นส่วนที่เราพัฒนาไปในประเทศเรานะฮะก็เลยเป็นยุคตรงนั้นนะครับทีนี้ยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นช่วงรอยต่อระหว่าง 3.0 กับ 4.0 4.0 มาเนี่ยมันเริ่มแรกตั้งแต่ยุคดิจิตอลนะฮะที่เราใช้มือถือกันเนี่ยนะครับและที่เป็นอินเทอร์เน็ตทั้งหลายเนี่ยคือเป็นเริ่ม 4.0 นะฮะแต่เริ่มมีผลเนี่ยก็ยุคปัจจุบันที่เราเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเราไม่สามารถ access เข้าไปในที่เขามีเรื่องของอินเทอร์เน็ตได้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้ง Wi-Fi YouTube มือถือนะฮะเข้ามาที่ตัวคนได้หมดเลยตรงนี้ฮะเป็นเรื่องของการเริ่ม 4.0 ซึ่งจะเป็นการยุคที่นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยเข้ามาถึงวิถีชีวิตของเราเนี่ยครับเป็นยุคของ 4.0 แล้วไอ้ตรงนี้เรียนถามอาจารย์ในระยะหนึ่งเราเคยใช้คำว่าคลื่นนะคลื่นลูกที่1ลูกที่2ลูกที่3ก็เป็นคลื่นลูกที่1ก็สังคมเกษตรกรรมใช่มั้ยลูกที่2ถึงจะเป็นอุตสาหกรรมลูกที่3ก็คือว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารครับคลื่นลูกที่4รู้สึกจะเป็นอะไรknowledge based society ครับสังคมของปัญญาของการเรียนรู้ไอ้ตรงเนี้ยมันเหลื่อมกันยังไงหรือมันตกผลึกยังไงครับคือผมเรียนอย่างนี้ฮะคือได้ยินบางทีมันอาจจะเข้าใจถ้าเรียนตามตรงนะฮะมันคล้ายกันครับคือก็เหมือนกันในช่วงระยะเวลานะฮะผมถือว่าถ้าง่ายเนี่ยขอให้มันเหมือนกันแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากถ้าคิดง่ายๆเข้าลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าเราเปลี่ยนนะฮะเราเปลี่ยนคำพูดเป็น 4.0 เพราะว่ามันจะเข้ากับเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลคำสำคัญอยู่ที่คำว่าเป็นดิจิตอลนะฮะแต่ก่อนที่เขาบอกเป็นไดอะล็อกก็คือว่าเราคุยกันนะฮะพอมันเปลี่ยนเป็นสื่อดิจิตอลเมื่อไหร่เนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้เร็วมากกว่าอนาล็อกแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่าเยอะประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่า 4.0 เนี่ยมันเป็นศัพท์เหมือนกับคอมพิวเตอร์นะฮะที่เรามีเวอร์ชันต่างๆของคอมพิวเตอร์นะฮะมี286 386สมัยก่อนจนกระทั่งเป็นแพนเทียมซีลิรอนอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็เลยทำให้ว่าการประชาสัมพันธ์ออกไปเนี่ยเป็น Thailand 4.0 นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยยังมีประชากรของแต่ละประเทศนะฮะและในโลกด้วยอยู่ทั้ง4กลุ่มนี้เลยนะครับตั้งแต่ 1.0 2.0 3.0 และ 4.0 นะครับในประเทศเดียวนี่ใช่ไหมครับมันมีทั้ง1ทั้ง2ทั้ง3ทั้ง4ใช่ครับในแล้วแต่มิติของแต่ละเรื่องใช่ครับอย่างนั้นก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาของโลกนะฮะบางคนเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาจากเกษตรกรรมในยุคเดิมนะฮะกลับมาเป็นยุคที่เป็นอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นทางด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรนะครับก็เป็นไปได้แล้วบางครั้งอาจจะกระโดดข้ามจากเกษตรกรรมเนี่ยเข้ามาเป็นยุค 4.0 เป็นดิจิตอลเลยก็ได้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นการพัฒนาของสังคมมนุษย์นะฮะจะมีการผสมผสานกันอยู่แล้วเพราะว่าเบื้องลึกของสังคมทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็จะมีการพัฒนาในแต่ละส่วนเนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละสาขาอาชีพแต่ละอุตสาหกรรมในแต่ละประเทศใช่ครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ก่อนเขาแบ่งเป็นโลกยุคที่1ยุคที่2ยุคที่3นะฮะเป็นโลกเหมือนกับว่าโลกไม่ใช่โลกพัฒนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นไปตามนั้นหรือกำลังพัฒนามันก็จะเป็นลักษณะนั้นซึ่งแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งอย่างไรเพราะแต่ละอย่างจะมีเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับแต่ในเรื่องของ 4.0 เนี่ยนะฮะผมเรียนว่าความหมายของ 4.0 จริงๆตอนนี้นะฮะมันสามารถที่จะปรับได้ทุกสาขาวิชาชีพนะฮะทุกรุ่นของคนหรือเจเนอเรชันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนสูงอายุเนี่ยนะครับปรับได้หมดเลยเพราะว่ามันเทคโนโลยีมาถึงเราแล้วเนี่ยเราจะต้องปรับนะฮะ 4.0 เนี่ยของรัฐบาลเนี่ยเขาให้อยู่5กลุ่มนะฮะก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพการแพทย์เรื่องของอุตสาหกรรมเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มนะฮะการใช้ดิจิตอลมาช่วยอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขากำหนดมานะครับเพื่อให้เป็นเหมือนกับเป็นเป้าหมายเบื้องต้นนะฮะเพราะก่อนที่เขาจะกำหนดเนี่ยเขาได้ดูแล้วว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งด้านไหนและมีแนวโน้มในการพัฒนาไปที่ไหนได้บ้างเขาก็เลยกำหนดไว้ประมาณ5ประเด็นสำคัญซึ่งถ้าเราไปตามนั้นเนี่ยไปตามนโยบายของรัฐบาลเนี่ยประเทศไทยก็จะเป็นไปทางทิศเดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องไปทั้ง5กลุ่มนี้เท่านั้นนะครับไปกลุ่มอื่นก็ไ
ันนี้คือเป็นสิ่งที่ 4.0 เนี่ยเริ่มมีความหมายและทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนว่าเราจะไปที่ไหนเนื่องจากอย่างนี้ครับว่าประเทศหนึ่งประเทศเนี่ยนะฮะถ้าจะก้าวพัฒนาต่อไปเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเป้าหมายเนี่ยใกล้กันหรือว่าเป้าหมายเดียวกันประเทศถึงจะพัฒนาไปตลอดรอดฝั่งแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันไม่แตกไปในทิศทางอื่นพลังก็จะเกิดขึ้นการพัฒนาประเทศก็จะเป็นดับเบิลทริปเปิลหรือว่า 3-4 เท่าเนี่ยนะครับก็ไปได้ตรงนี้คือส่วนสำคัญเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยกำหนดมาเบื้องต้นว่าขอมีอยู่5กลุ่มเราควรจะไปทั้ง5กลุ่มนี้แต่บางท่านอาจจะไปบางกลุ่มก็ได้นะฮะมากกว่า1กลุ่มหรือทั้ง5กลุ่มก็ได้เพื่อเข้าสู่ 4.0 ใช่ครับเพื่อทำให้การทำงานพร้อมกันใช่ครับเพื่อช่วยกันในแต่ละมิติของแต่ละกลุ่มนะฮะเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ของแต่ละสาขาอาชีพเข้าไปช่วยกันประเทศก็จะไปได้ในแนวเดียวกันนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าในแต่ละสาขาหรือกลุ่มวิชาชีพของเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างนะฮะให้เกิด 4.0 ของตัวเองได้นะครับอีกส่วนนึงอีกความหมายนึงที่ผมจะเรียนก็คือว่า 4.0 อีกความหมายเนี่ยนะฮะหมายถึงสิ่งที่มีนวัตกรรมนะฮะมีการเรียนรู้มีการคิดที่สิ่งที่ใหม่ๆเป็นการศึกษาเพิ่มเติมเป็นการวิจัยหรือเป็นอย่างอื่นที่แปลกใหม่หรือว่าพัฒนาขึ้นและมีประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์ณเวลานั้นนะตรงนี้ที่ผมเรียนก็เพราะว่าคำสำคัญของ 4.0 อีกอันหนึ่งคือการใช้นวัตกรรมครับคือนวัตกรรมบางท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นคำที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยคุ้นและบางทีมันฟังดูเหมือนอะไรเป็นนามธรรมครับคือผมเรียนว่าศัพท์ที่เราใช้เนี่ยนะฮะจะมีความหมายเฉพาะและมีขอบเขตของความหมายถ้าเราใช้คำว่านวัตกรรมผมอยากเรียนว่านวัตกรรมคือสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะไม่ใช่ทดแทนของเดิมทั้งหมดก็ได้นะครับคือเพิ่มพัฒนาขึ้นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์นะฮะอย่างตัวอย่างเช่นนะฮะผมเห็นในคลิปYouTube อันนึงนะฮะที่ส่งมาทางโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับเขาต้องการทำผักสุญญากาศเขาก็เอาผักใส่ในถุงพลาสติกนะฮะแล้วกดลงไปในน้ำน้ำเกิดแรงดันนะฮะดันให้ถุงพลาสติกแบนแล้วเขาก็ปิดปากถุงพลาสติกโดยใช้หนังสติกเหล่าหนังยางเนี่ยนะครับทำให้เกิดมีอากาศน้อยลงการขนส่งก็มากขึ้นเนื่องจากว่าการซ้อนกันได้มากขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมเห็นไหมมันไม่ได้ยากเลยเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าอาจจะเกิดจากเอาอะไรกดไปในน้ำแล้วเกิดแรงดันแค่นั้นเองอาจจะเป็นการสังเกตก็ได้นะที่เกิดขึ้นจากชีวิตประจำวันแล้วนำไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมาปรับใช้กับงานอื่นการผสมผสานอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรมเหมือนกันซึ่งเป็นประโยชน์นะฮะสามารถขนส่งได้มากขึ้นถนอมอาหารได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชาวบ้านเองเนี่ยจะเห็นเป็นรูปธรรมว่านวัตกรรมก็คือสิ่งนี้ตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับทีนี้เอาละครับก็พอได้ความเข้าใจพอสมควรว่าคำว่า 4.0 มันประกอบด้วยองคาพยพอะไรบ้างทีนี้ไอ้ความหมายอีกอย่างของเราที่กำลังจะคุยกันในเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าคำว่าความพร้อมเนี่ยอยากให้อาจารย์ขยายความพร้อมเนี่ยเราคงจะพูดในหลักการมันคือถ้าพูดรวมๆคือความพร้อมของสังคมในสังคมเนี่ยลึกๆลงมาก็คือบุคลากรคุณภาพบุคลากรอยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้ว่าความพร้อมเนี่ยมันจะนำไปสู่ 4.0 ในลักษณะไหนอย่างไรอะไรคือตัวปัญหาครับเชิญอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้ครับทักษะที่ ผมศึกษามาในการทำงานแล้วก็ในการดำรงชีวิตเนี่ยนะฮะเราเจอว่าถ้าทำงานให้สำเร็จนะครับเราจะไม่พูดถึงปัญหาเป็นตัวหลักเราจะพูดถึงเป้าหมายเป็นหลักนะอันนี้คือผมเรียนนิดนึงว่าการที่จะเป็น 4.0 ได้เนี่ยมันจะต้องพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะฮะอย่างผมเองเป็นนักวิจัยแล้วก็ทำธุรกิจมาเป็นข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้นะครับการที่จะสร้างอะไรให้สำเร็จนะฮะมันมีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าเรามีทัศนคติหรือ attitude นะครับไปถึงเป้าหมายนะฮะในระหว่างทางเนี่ยจะเป็นอุปสรรคหรือความท้าทายหรือวิธีการก็เป็นแค่องค์ประกอบแต่ถ้าเมื่อไหร่เราตั้งปัญหามาเป็นตัวตั้งแล้วเพื่อจะแก้ปัญหามันจะได้แค่1ประเด็นเท่านั้นเองนะอันนี้คือการสร้างวิสัยทัศน์มองในแง่สร้างสรรค์ในแง่ดีครับ
คือผมเรียนว่าในเมื่อเราตั้งเป้าหมายให้เราเนี่ยเป็น 4.0 หรือพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมซึ่งมันจะสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างประสิทธิภาพสูงขึ้นในวิชาชีพตัวเองหรือในงานของตัวเองเนี่ยนะครับอยากจะให้ตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเบื้องต้นว่าจะไปถึงที่จุดไหนนะจากนั้นก็หาวิธีการหรือทำกระบวนการให้ไปถึงจุดนั้นให้ได้ส่วนปัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับแก้และเป็นสิ่งท้าทายเกิดขึ้นแน่นอนก็ต้องค่อยๆทำต่อกันไปแต่ว่าต้องไม่เอามาเป็นตัวขวางกั้นว่าไอ้ตรงนี้ปัญหาเดิมมาอยู่อย่างเงี้ยเพราะงั้นการที่จะบรรลุเป้าหมายโอ้โหมันต้องแก้อะไรเยอะแยะคือมีความมุ่งมั่นมีความจันโลงใจที่จะก้าวไปสู่ครับผมเรียนอย่างนี้นะฮะสมมติว่าถ้าเราพูดว่าปัญหาทุกคนก็จะไปแก้ปัญหาแต่ถ้าพูดถึงว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วผมไม่ได้บอกปัญหาผมบอกว่าตรงเนี้ยคือประสบการณ์แค่ผมเปลี่ยนแค่คำเท่านั้นเองจะทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ปัญหามีความสบายใจพอเป็นประสบการณ์นะฮะท่านก็หาทางใช้ประสบการณ์นี้ให้เป็นประโยชน์นะฮะและ attitude อีกอันที่สองนะฮะที่ผมอยากเรียนก็คือว่าพัฒนาว่าทุกอย่างนะฮะจะต้องหาทางออกหาโซลูชันนะครับซึ่งสองทัศนคติแบบนี้ที่เรามุ่งเป้าหมายนะฮะที่เราต้องการแล้วก็เราทำตรงเนี้ยให้เกิดทักษะขึ้นมาแบบนี้นะครับหาโซลูชันให้เกิดให้ได้คือทางออกทางที่จะไปให้ได้สองอย่างเนี้ยจะทำงานให้สำเร็จได้ทุกอย่างนะครับนี่คือเฉพาะตัวบุคคลนะฮะถ้าเกิดพัฒนาบุคคลเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเริ่ม Thailand 4.0 นะฮะในด้านพัฒนาคนเนี่ยเป็นตัวหลักของประเทศไทยและของหลายๆประเทศเลยทรัพยากรบุคคลตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับพอเราทราบตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะขั้นแรกที่เราต้องทำก็คือว่าเปลี่ยนทัศนคติของคนคือความคิดของคนนะฮะซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างครับยากลำบากแต่ว่าอย่างที่อาจารย์พูดมาแล้วว่าอย่าคิดอะไรเป็นอุปสรรค คือคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีขั้นตอนที่สามารถทำได้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเราศึกษาจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายมากสำหรับการเปลี่ยนผมเรียนเลยนะครับเพราะเราอยู่ในวิชาการแล้วก็ศึกษาแล้วก็อบรมมาเนี่ยสร้างคนเนี่ยเป็นหลายหมื่นหลายแสนคนละนะฮะเรารู้เทคนิคละเทคนิคง่ายๆมากครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนทัศนคติคนนะฮะให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นทัศนคติที่พัฒนาแบบนั้นนะฮะก็คือคนที่อยู่ข้างๆเขาหรือข้อมูลอินโฟเมชันที่ได้จากสื่อเป็นแบบนี้เนี่ยจะทำให้เขาช่วยพัฒนาได้เขาก็จะไปอย่างนั้นเหมือนกับสุภาษิตบอกว่าใกล้ใครก็จะเหมือนคนนั้นนะครับทำนองนั้นนะฮะก็จะเป็นขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีนะฮะถ้าของประเทศจีนก็บอกฮวงจุ้ยก็คือเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเราก็จะดีกับเขาด้วยนะครับก็ทั้งหมดสังคมก็จะพาไปนั้นสังคมก็จะต้องไปในแนวทางเดียวกันนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเปลี่ยนทัศนคติตัวเองเนี่ยนะฮะถ้าเราย้ำตัวเองตลอดเวลาว่าเราต้องทำแบบนี้ให้ได้เราต้องหาวิธีให้ได้มันเป็นการย้ำเตือนเป็นเทคนิคเบื้องต้นของจิตวิทยามันเป็นการกระตุ้นครับและทำให้เราเนี่ยย้ำเตือนทุกวันแค่ตื่นเช้ามาบอกตัวเองว่าจะต้องไปถึงเป้าหมายตัวนี้ให้ได้นะฮะแล้วก่อนจะนอนก็บอกตัวเองอย่างนั้นเท่านี้ครับมันจะกลับไปสู่จิตใต้สำนึกของคนนะฮะทำให้เราเนี่ยมีจิตใต้สำนึกที่สร้างตลอดเวลาแม้กระทั่งเราหลับอันเนี้ยจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติของคนไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการไปให้ได้อันเนี้ยเป็นคล้ายๆเคล็ดลับและเทคนิคในการเปลี่ยนทัศนคติของคนให้ได้ซึ่งในทัศนะของอาจารย์ซึ่งสอนลูกศิษย์ลูกหามาเป็นจำนวนมากคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องยากไม่ยากเลยครับใช่ไหมคือถ้าทำตามที่พวกเรายิ่งในสังคมไทยเราไม่ยากครับท่านลองดูอย่างนี้นะฮะสังคมไทยแปลกอยู่นิดนึงคือว่าที่บอกว่าเป็นไฟไม่ฟางเป็นอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับคือโกรธง่ายหายเร็วพูดง่ายๆทำนองนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคิดว่านะฮะเป็นประโยชน์มากเพราะว่าถ้าเกิดอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้เร็วอย่างนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติเขาได้เร็วเหมือนกันแต่เพียงแต่เราต้องย้ำให้เขาเป็นแบบนี้ซ้ำตลอดเวลาจนกระทั่งเขาเกิดความเคยชินเป็นนิสัยนะฮะแล้วเป็นพฤติกรรมในที่สุดเขาก็จะพัฒนาไปได้ในทัศนคติที่เราต้องการพอเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะอาชีพไหนพฤติกรรมใดเขาก็จะไปในแนวทางที่เขาตั้งเป้าหมายไว้และถ้าเป้าหมายตรงนี้อยู่ใน5เป้าหมายของประเทศไทยที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าเบื้องต้นไว้เนี่ยประเทศก็พัฒนาไปในทางเดียวกัน
และเขาสามารถตั้งเป้าหมายของเขาเหมือนกันนะฮะในชีวิตเขาเองไปอีกทางหนึ่งอันนี้จะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาตัวเองได้สูงมากนะครับเพราะว่าผมเรียนว่าอย่างที่เราสอนมาเนี่ยนะครับและอบรมให้เกิดความสำเร็จเนี่ยถ้าทำตามกระบวนการและทำอย่างต่อเนื่องผมรับรองเลยว่าอย่างน้อยไม่ 100% เต็มก็ได้สัก 30% หรือ 50% อย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็น่าจะได้ก็เท่ากับเหมือนกับว่าในทางวิชาการก็คือการเซตโรดแมปสำหรับพัฒนาบุคลากรใช่ไหมซึ่งตรงนี้อาจารย์มีความรู้สึกถ้าเราเซตแล้วก็ทำให้เขามีความรู้สึกมีความจันโลงใจมีอุดมการเหมือนอย่างในสหรัฐเนี่ยมันจะมีอยู่บ่อยๆที่เราได้ยินว่าคนอเมริกันเนี่ยจะให้มีความฝันอยู่ตลอดเวลาฝันให้ไกลไปให้ถึงครับใช่ไหมเพราะงั้นไอ้ตรงนี้ของเราก็แสดงว่ามันก็เข้าสู่แนวที่เราตั้งเป้าไว้เหมือนกันใช่ครับก็ผมเรียนว่าอย่างรัฐบาลทุกสมัยนะครับก็ทำเหมือนกันอย่างมีคำขวัญวันเด็กนะฮะให้เด็กท่องเนี่ยเพื่อจะโน้มน้าวให้เด็กเนี่ยมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ประเทศชาติต้องการนะครับแล้วก็เรื่องของค่านิยมต่างๆที่รัฐบาลบอกไปนะก็เป็นแนวทางกรอบที่จะให้คนไทยเนี่ยเดินไปด้วยกันมันจะได้มีพลังในการพัฒนาประเทศอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการสร้างทัศนคติที่จะพัฒนาประเทศได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วปัจจุบันเนี่ยที่ผมเรียนว่าสภาพแวดล้อมนะนอกจากจะอยู่กับคนแล้วเนี่ยสื่อเนี่ยสำคัญมากนะถ้าสื่อเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์นะครับนำข้อมูลดีๆนะฮะที่เสริมเขาเนี่ยนะฮะเสริมพวกบุคคลทุกคนเนี่ยนะครับเข้าไปในสื่อไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียหรือสื่อโทรทัศน์สื่อทีวีต่างๆเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยไปในแนวทางที่ควรจะไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้หรือถ้าไม่อย่างนั้นนะครับถ้าบางท่านอาจจะไม่มีโอกาสดูสื่อในเวลาที่เขาดูกันนะฮะท่านอาจจะอัดเสียงอัดคลิปตัวเองแล้วย้ำเตือนกับตัวเองได้ตลอดเวลาคือใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการสร้างทัศนคติของตัวเองใหม่อันนี้ก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่เอามาช่วยในการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อีกครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรู้สึกเวลาของเราจะหมดลงแล้วนะครับสำหรับในช่วงแรกแต่ก็เท่ากับเป็นการให้ความหมายกว้างๆนะครับในแง่ที่ท่านผู้ชมจะสามารถเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับหรือซึมซับได้ยิ่งขึ้นในเรื่องของความหมายของประเทศไทย 4.0 แล้วก็ความพร้อมของสังคมซึ่งความพร้อมของสังคมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็อาจารย์วรสันเนี่ยได้พูดกว้างแต่ว่าลงในจุดสำคัญทำให้พอจับประเด็นได้ว่าสังคมของเราขณะนี้ความพร้อมเป็นอย่างไรแล้วก็มีมิติต่างๆอย่างไรบ้างเพื่อจะก้าวไปสู่จุดที่เรามุ่งหมายคือคำว่า 4.0 นะครับเพราะฉะนั้นรายการในวันนี้ในช่วงแรกก็คงจะต้องยุติลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับต้องขอพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.วรสันต์บูรณาการนะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีอาคารและสิ่งแวดล้อมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วก็ขอลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ